กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของล้ำหน้าโชว์นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Vigo สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ Vigo มีทิปเทคนิคในการใช้สมาร์ทโฟนแบบง่ายๆโดยเฉพาะบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจาก Vigo นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการทำสกรีนแคปเจอร์หรือว่าการจับภาพหน้าจอถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นใช่ไหมฮะ Android ตัวอื่นเนี่ยคุณต้องมาหาปุ่มเปิดกดปุ่มโฮมกับปุ่มเปิดปิดหรือปุ่มโวลูมพร้อมกันกดแล้วมันถึงจะได้การจับภาพหน้าจอแต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจาก Vigo นะฮะเป็นลอมพิเศษที่เขาทำขึ้นมานะฮะวิธีง่ายๆเลยครับคุณใช้3นิ้วนี่นะฮะแบบลูกเสือสามัญครับปาดลงบนหน้าจอแบบนี้ครับฟ้านี่ครับเป็นการจับภาพหน้าจอเรียบร้อยนี่ฮะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเอกสารเรายาวหรือเป็นหน้าเว็บเราจะจับภาพหน้าจอแบบยาวๆได้ยังไงนะครับผมทำให้ดูอีกทีนึงนะฮะปาดลงมา3นิ้วแบบนี้ครับฟึ๊บเขาจะมีข้อความเล็กๆว่าจับหน้าจอแบบยาวครับนี่ฮะมันจะเป็นทำการเลื่อนหน้าจอขึ้นสกอร์ขึ้นไปได้สูงสุดถึง20หน้าเลยทีเดียวครับแต่ถ้าคุณอยากได้แค่ไหนสมมติผมอยากได้แค่นี้ผมก็กดแปะมาทีนึงเขาก็จะหยุดครับเห็นไหมฮะนี่ได้ออกมาแล้วเป็นหน้าจอยาวๆเมื่อได้หน้าจอยาวๆออกมาแล้วเวลาได้สกรีนแคปเจอร์หรือแค่หน้าจอที่จับภาพมาแล้วนะฮะให้ปาดตัว notification ลงนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเมนูตรงนี้ครับแตะเข้าไปเปิดมาเนี่ยคุณจะมีเครื่องมือคำสั่งทำกับภาพหน้าจอที่คุณจับขึ้นมาได้3อย่างครับนั่นคือจะใส่โมเสสหรือจะตัดให้มันเล็กกว่าเดิมเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการก็ได้นะฮะหรือว่าจะเอาอย่างอื่นมาปะทับเข้าไปเพื่อตัดแต่งของมันเสร็จแล้วค่อยเซฟเป็นไฟล์ JPEG เพื่อเอาไปใช้งานต่อไปได้นี่คือทิปเทคนิคดีๆครับที่ทาง Vigo มีอยู่ในสมาร์ทโฟน Vigo แทบทุกรุ่นเลยนะครับคุณสามารถนำเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณ Vigo ด้วยนะครับ